วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นด่านออบบี้ที่จะต้องนั่งลูกโป่งกันดีกว่านะเราจะต้องนั่งลูกโป่งไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเราจะต้องนั่งลูกโป่งไปแล้วที่สำคัญเราจะต้องพาเพื่อนผ่านด่านออบบี้นี้ไปด้วยนี่ปุ่มอะไรอะพี่ฝนนี่ไงปุ่มที่เราจะสามารถนั่งลูกโป่งไปได้แต่นั่นเป็นร่างครวญของเรานี่นะจริงด้วยแฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องพาร่างของเราเนี่ยนะไปต่อถ้าอย่างนั้นพี่เอกจะนำไปก่อนแล้วนะได้เลยได้เลยช่วยด้วยพวกปิ๊กนายไปไหนอ่ะลมพัดฉันหล่นลมพัดนายหล่นลงไปเหรอแล้วพวกปิ๊กเป็นไงเอ้าเดี๋ยวก่อนแย่แล้วหรือว่าด่านออบบี้ที่นี่เขาจะมีสิ่งกีดขวางได้หรือเปล่าใช่แล้วมีบานาน่าหล่นอยู่ด้วยมาเร็วเข้าพวกปิ๊กมาทางนี้เร็วเข้าพอเราผ่านสะพานตรงนี้ไปเราก็จะสามารถไปต่อได้แล้วล่ะรอฉันด้วยสิทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ไงนี่ไงผ่านแล้วด่านที่หนึ่งนะลมก็พัดแรงมากเลยนะเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ลูกโป่งปิวไปปิวมาเพราะฉะนั้นนะด่านต่อไปจะต้องมีความยากอย่างแน่นอนพี่เอกไปก่อนนะพี่เอกไปก่อนเลยเหรอแล้วฉันจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละนี่ไงนี่ไงกระโดดไปได้แบบสบายๆกระโดดแล้วจะมีจังหวะลอยตัวได้ด้วยเนี่ยนี่ไงลอยตัวได้จริงๆด้วยแฮะแต่ลูกโป่งชอบดึงฉันไปข้างหลังอ่ะดูเหมือนว่าตัวเรากำลังจะปิวไปด้วยแหละตามมาเลยทุกคนตอนนี้กำลังตามไปเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นรีบไปกันเถอะเพียก็รีบไปอยู่นี่แหละแต่ว่าจะมีบานาน่ามาตามระหว่างทางด้วยนะนี่ไงทำให้เราลื่นล้มแหละฉันผ่านด่านที่2แล้วตอนนี้เราผ่านด่านที่2แล้วเหรอพี่ฝนไปขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนรอฉันด้วยนี่เลยคราวนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาทุกคนไปเองพาไปยังไงอ่ะนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะกลายร่างเป็นลูกโป่งใช่มั้ยอ่ะหมายถึงนั่งลูกโป่งเนี่ยเหรอใช่ทุกคนจะสามารถนั่งลูกโป่งได้ด้วยพี่เอกนั่งลูกโป่งเลยเดี๋ยวพี่ฝนพาไปให้พี่เอกนั่งลูกโป่งเนี่ยนะใช่เดี๋ยวพี่ฝนพาไปทั้งหมดนี่แหละงั้นเดี๋ยวนั่งลูกโป่งดูก่อนว่าเป็นยังไงนะนี่ไงเราสามารถนั่งลูกโป่งเองได้แล้วก็พาเพื่อนไปได้ด้วยแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องบังคับเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนสามารถนั่งลูกโป่งได้เลยแล้วที่สำคัญนะร่างคนเนี่ยนะเราก็พาไปได้ทั้งหมดเลยเหมือนกันแต่ว่าฉันเวียนหัวมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นระวังให้ดีแต่ว่าพี่ฝนเป็นคนพาไปไม่ใช่เหรอใช่พี่ฝนเป็นคนพาไปเดี๋ยวจะพาไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้แหละระวังลูกตุ้มน้ำนั่นด้วยมีลูกตุ้มน้ำเป็นสิ่งกีดขวางนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก่อนถอยหลังเดี๋ยวหายไปไหนแล้วนี่ตัวจริงหรือเปล่าตัวโครนอย่าแล้วหล่นเดี๋ยวมาใหม่ฉันว่าเราไปกันเองดีกว่านะฮะไปกันเองอย่างนั้นเหรอน่าจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าอย่างนั้นเหรอใช่ใช่แล้วนี่ไงนี่ไงลูกตุ้มเขาสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้พี่ฝนต้องระวังด้วยพี่ฝนนี่ไงระวังแล้วตอนนี้กำลังข้ามผ่านด่านไปไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะตอนนี้เพียงผ่านด่านแล้วผ่านด่านแล้วเหรอรอฉันด้วยช่างกำลังไปเดี๋ยวก่อนระวังนะมีบานาน่าเขาเลื่อนผ่านไปด้วยอ๋อลืมบอกไปว่าเขาลอยไปลอยมาได้ด้วยตกใจหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถผ่านด่านไปได้แล้วมีบันไดเลื่อนนี่นะด่านนี้ง่ายมากๆใช่ด่านนี้ง่ายมากๆเลยไปแล้วนะเอาไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนพาล่างรอนพี่ฝนไปเหมือนกันระวังด้วยพี่ฝนนี่ง่ายผ่านแล้วสำเร็จเกือบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวลื่นโอ้โหผ่านไปได้แบบสบายๆจะบอกว่าเพราะว่าลื่นบานาน่าก็เลยไม่เป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นคราวนี้เดี๋ยวเรามาประชุมกันก่อนประชุมเรื่องอะไรอ่ะดูท่าทางแล้วข้างหน้าเนี่ยนะจะมีเส้นทางอีกยาวไกลเราอาจจะต้องสามัคคีกันหน่อยนะงั้นฉันอาสาพาไปเองแล้วกันฮะนายตัดสินใจจะอาสาพาพวกเราไปอย่างงั้นเหรอเชิญนั่งลูกโป่งกันได้เลยทุกคนถ้าอย่างงั้นแล้วก็ฉันจะนั่งลูกโป่งแล้วนะพาไปดีๆนะปุ๊กปิ๊กนะนายจะพาพวกเราไปทั้งหมดเลยใช่ป่ะฉันพาไปได้หมดทุกคนนะฉันเก่งจริงเหรอมาไปพร้อมกันไปพร้อมกันน่ะมาเลยเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กมีสิ่งกีดขวางอย่างเยอะนายระวังให้ดีฮะแค่น้ำแหลมเนี่ยเหรอเดี๋ยวก่อนนี่มีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะก็แค่ตู้คอนเทนเนอร์แต่แปลว่าเขาอาจจะพาพวกเราหล่นลงไปก็ได้ไม่หล่นหรอกนะไม่หล่นจริงด้วยแฮะปุ๊กปิ๊กนายนี่เก่งมากเลย
ปุ๊กปิ๊กเป็นแมวก็เลยกระโดดได้เก่งละมั้งใช่นี่ไงกระโดดผ่านด่านไปได้แบบสบายๆเลยเห็นไหมเห็นไหมฉันเก่งฉันบอกแล้วนายเก่งมากตรงนี้เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กฉันติดอยู่ติดอยู่ตรงไหนอ่ะติดอยู่ตรงท่อนไม้เนี่ยอ๋อฉันไม่ได้ดูขอโทษทีนี่ไงผ่านด่านแล้วต่อไปนี่พัดลมใหญ่ระวังพัดลมเขาจะพัดลูกโป่งไปไกลมากเลยนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันรอไฟเขียวแล้วฉันก็ไปอ๋อนี่ไงเขามีสัญญาณไฟจราจรถูกต้องเขามีบอกตลอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆไประวังนะปุ๊กปิ๊กนะมีสิ่งกีดขวางจอดก่อนจอดก่อนไม่ต้องกลัวฉันหลบเป็นนี่ไงจอดแล้วไปได้เลยข้างหน้านั่นเป็นอะไรน่ะดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสิ่งกีดขวางอีกอย่างนึงอะนะหน้าตาเหมือนนวมเลยเพราะฉะนั้นนายระวังให้ดีเขาอาจจะพาพวกเราหล่นเดี๋ยวก่อนบานาน่าก็มาไม่ต้องกลัวระวังมีหนามแหลมคมไม่ต้องกลัวฉันนั้นน่ากลัวมากเลยไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวฉันพาไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจริงเหรออะไรเนี่ย เดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหไปแล้วลูกโป่งไปหมดเลยเหมือนกับว่าปุ๊กปิ๊กจะไปเหยียบโดนกับดักอะไรบางอย่างพี่ฝนเพราะฉะนั้นคราวนี้ฉันตัดสินใจใหม่ตัดสินใจอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันจะพานายไปเองอ่ะงั้นก็ฝากที่เหลือด้วยนะได้เลยได้เลยนี่ไงเราจะต้องกาจังหวะก่อนฉันว่าไม่น่าจะรอดฉันว่ารอดแน่นอนแหละงั้นก็ขับตรงไปเอ้ยไม่ใช่วิ่งตรงไปเนี่ยไปได้อย่างแน่นอนต้องกาจังหวะก่อนใจเย็นๆนะนี่ไงเราจะต้องกาจังหวะแบบนี้ระวังเมื่อกี้ฉันเหยียบเจ้าปุ่มนั่นแหละนี่แหละคือปุ่มกับดักเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิ่งอ้อมไปกับดักกันเหรอใช่วิ่งอ้อมกับดักไปตรงไปเลยตรงไปเลยไม่ได้ต้องรอจังหวะก่อนรอทำไมไปเลยนี่ไงไปแล้วสบายสบายเลยเห็นไหมเขาเนี่ยสองคนนั้นมาได้ยังอ่ะอยู่ไหนแล้วน่ะพี่เอกกระโดดขึ้นมาแล้วนี่ไงไหนอยู่ไหนพี่เอกอยู่ข้างหลังนั่นหล่นไปหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอก็เมื่อกี้พี่เอกเดินมาถึงแล้วกระโดดอ่ะแล้วก็ลื่นลงไปอ่ะลื่นลงไปเหรอเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เหรอใช่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่มาแล้วสำเร็จสุดยอดไปเลยนี่พาเพื่อนมาด้วยสามคนเห็นป่ะเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าแย่แล้วระวังให้ดีนะบันไดเนี่ยเขาหายได้ฉันก็ระวังอยู่แต่ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันนั่งอยู่บนลูกโป่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะพานายไปเองพวกปิ๊กอ๋อพาไปเยอะเกินติดนี่ไงมาได้แล้วสำเร็จเดี๋ยวพี่เอกมาใหม่นะพี่เอกหล่นเหรอเดี๋ยวมาใหม่พอดีพาเพื่อนมาเยอะเกินไปก็เลยติดอ่ะหล่นเลยอย่างงั้นเหรอติดแล้วก็พอดีชั้นเขาหายก็เลยร่วงลงไปหมดเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้จะต้องมาใหม่ได้อย่างแน่นอนนี่พามาคนเดียวพอนี่งอสำเร็จแล้วผ่านได้มาแล้วด่านต่อไปจะเป็นยังไงมั่งนะด่านต่อไปก็ไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากจริงเหรอจริงฉันไปดูมาแล้วไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่แบบว่าเราอาจจะต้องกาจังหวะเยอะๆหน่อยเหมือนกับว่าจะเป็นหนามแหลมพุ่งเข้ามาตรงกลางพี่ฝนใช่เป็นกับดักหนามแหลมคมงั้นเราก็วิ่งผ่านไปธรรมดาก็ได้ละมั้งเดี๋ยวพี่ฝนจะพาทุกคนไปเองถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันได้เลยมาเลยพวกบิ๊กมาเร็วเข้าฉันก็นั่งอยู่บนลูกโป่งตั้งนานแล้วโอ้โหคราวนี้เราสามารถต่อลูกโป่งได้อย่างสูงเหรอใช่ไงก็ฉันถือลูกโป่งที่พี่เอกนั่งส่วนพี่เอกก็ถือลูกโป่งที่มีร่างคนของเขานั่งอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวเงียบแป๊บนึงไม่อ่ะฉันจะต้องใช้สมาธิไม่เห็นต้องใช้เลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ได้นี่ต้องใช้สมาธินี่ไงสำเร็จผ่านว่าแต่ว่ามันสูงแบบนี้เราจะไปกันต่อได้จริงเหรอไปได้จริงๆนี่เดี๋ยวพี่วันจะพาไปเองดูดิร่างโคนสุดท้ายของพี่เอกปิวลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วน่ะพี่ฝนเดินขึ้นมาก็จะต้องไปติดอยู่กับคนอื่นด้วยข้างล่างอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงตอนนี้แย่แล้วแย่แล้วใครหายไปแย่แล้วร่างโคนที่ฝนกระเด็นไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนพาไปใหม่แย่แล้วพี่เอกเข้าไปติดอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมไปอย่าหายไปไหนกันหมดแล้วฉันว่าพี่เอกหล่นลงไปเมื่อกี้นะหล่นลงไปเหรอใช่ไปโดนหนามแหลมคมไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปเก็บใหม่ไม่ต้องลงมาเดี๋ยวพี่เอกขึ้นไปเองมานี่เลยแล้วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนพาไปไม่ต้องพาไปแล้ว เดี๋ยวพาไปจริงๆไปคนเดียวง่ายกว่านะไม่ได้เราจะต้องพาเพื่อนไปให้หมดพาไปทำไมเยอะแยะนี่ไงเราจะต้องพาไปให้หมดไม่ได้เดี๋ยวลูกโป่งก็ไปพันชั้นด้านล่างอีกไม่พันหรอกรับรองได้เลยคราวนี้ไปได้แบบสบายๆนี่ไงเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนนะแป๊บนึงเน่ผ่านแล้ว
ฉันว่าฉันจะไปโดนหนามนะเนี่ยไม่โดนไม่โดนผ่านนี่ค่ะผ่านมาได้แล้วสำเร็จเห็นมาบอกแล้วฉันพาไปได้ผ่านมาได้แบบงงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราน่าจะมีเงินเพียงพอที่เราจะไปซื้อลูกโป่งลูกใหม่แล้วล่ะอ๋อลูกโป่งลูกใหม่พี่เอกซื้อมาแล้วจริงเหรอพี่เอกซื้อลูกโป่งสีฟ้ามาเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวพี่ฝนใช้นี่ก็แล้วกันแคนดี้ตรงนี้น่าจะเป็นสะพานพี่ฝนต้องกะจังหวะแล้ววิ่งไปทีเดียววิ่งไปทีเดียวนะนี่งานผ่านได้แล้วยังไงวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยผ่านด่านสำเร็จก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะใช่ไม่ยากเลยอันนี้ต้องรอก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหลูกโป่งลอยได้บังหมดเลยบังหน้าจอด่านนี้ฉันว่าง่ายดีนะใช่ด่านนี้ง่ายมากเลยใช่พวกเราไม่ต้องเล่นเยอะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วหล่นฉันหล่นฉันเปลี่ยนใจละฉันหล่นฉันว่ามาใหม่เราต่างคนต่างไปกันดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวฉันต้องพาไปให้ได้แหละถ้าอย่างนั้นพี่ฝนก็ต้องมีสมาธิเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเพิ่มนายอย่าเพิ่งพูดอ้าวไม่ต้องพูดแล้วจะรู้ได้ไงเงียบก่อนเงียบก่อนวิ่งเลยอย่าเสียงดังวิ่งเลย อย่าเสียงดังพี่ฝนกำลังใช้สมาธิขั้นสูงฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงอาลานาตอนนี้ด่านสุดท้ายแล้วสะพานข้ามผ่านในที่สุดเราก็ผ่านมาได้แล้วยังไม่หมดยังไม่หมดนี่เราจะต้องนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ฝนระวังเลเซอร์เดี๋ยวก่อนโอ้โหมีเลเซอร์ตอนไหนเนี่ยฉันมองไม่เห็นเลยเกือบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยผ่านด่านเน่ข้างหน้าก็มีเลเซอร์เหมือนกันข้างหน้าระวังนะทุกคนใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปเองเลเซอร์เขาสลับด้านด้วยระวังนี่ผ่านมาแบบงงเมื่อตะกี้นี่ฉันเกือบโดนเลเซอร์แล้วเดี๋ยวก่อนเน่ฝั่งนี้มีสะพานลอยได้เราจะหมุนวนกันอีกนานไหมเนี่ยรอแป๊บนึงนี่ผ่านแน่นอนไปแล้วนะพี่ฝนโอ้โหใครหล่นลงไปบอกแล้วว่ากระโดดดีๆใครหล่นลงไปเมื่อกี้นี่น่ะเพียกตกลงไปอ่ะตกลงไปเหรอใช่แล้วฉันเห็นเพียกตกลงไปเดี๋ยวไปรับไม่ได้ไปรับเราหล่นลงไปเหมือนกันเอาเหรองั้นคราวนี้ฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรอ่ะนายพาฉันไปดีกว่าผู้ปิ๊กให้ฉันพาไปงั้นเหรอใช่นายพาฉันไปมานี่ดูฉันมั่นใจในการกระโดดของนายมากเหรอไม่ต้องห่วงฉันมั่นใจมากเลยพวกพี่แย่แล้วโอ้โหงั้นฉันเปลี่ยนใจแล้วลมมันแรงอ่ะฉันเปลี่ยนใจใหม่ทำไงอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปเองดีกว่าจะดีเหรอเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเดี๋ยวฉันพานายไปเองแล้วพี่เอกไปไหนแล้วอ่ะพี่เอกไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่เอกอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วไงผ่านด่านแล้วเหรอนี่ยืนรออยู่เนี่ยยืนรออยู่เลยเหรอรออยู่นานแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปขึ้นไปเลย จะไปได้ไงอ่ะตอนนี้ไม่มีสะพานมาแล้วนั่นไงนี่ไงสะพานมาแล้วกระโดดเลยกระโดดจะต้องใช้มุมกล้องสูงๆหน่อยเพราะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอย่าเข้าไปใกล้มากเลยฉันเข้าไปติดอยู่ตรงกลางนี่ไงไปได้แล้วไปได้แล้วผ่านวิ่งไงวิ่งวิ่งเอานี่ผ่านแน่นอนพี่ฝนยืนชิดไปแล้วนี่ผ่านนั่นไงฉันบอกแล้วว่ายืนชิดเกินไปเอาแย่แล้วปุ๊บปิ๊กนายลงไปข้างล่างแล้วจะขึ้นมาได้ยังไงอ่ะก็ฉันบอกแล้วอย่ายืนชิดเกินไปอ่ะแบบนี้ไม่ได้การแล้วกระโดดลงไปเลยไม่ได้หรอกพี่เอกกระโดดข้ามผ่านพาพวกเรากลับไปทีฮะกระโดดมารับไปด้วยจะกระโดดไปรับได้ไงก็พี่เอกผ่านไปแล้วอ่ะก็ตอนนี้พี่ฝนไปไหนไม่ได้พี่เอกผ่านไปหนึ่งด่านพี่เอกสามารถกระโดดย้อนกลับมาได้หรือเปล่าไม่เคยลองเหมือนกันต้องกระโดดย้อนกลับมาแล้วก็กลับมารับเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นลูกโป่งถ้างั้นก็รอแป๊บนึงนะเอามาเร็วเข้าแล้วจะไปยังไงเนี่ยกระโดดข้ามมาเลยเดี๋ยวมาแล้วกระโดดข้ามมาเลยกระโดดข้ามมาเลยแล้วพี่เอกจะไม่โดนหนามตรงนี้เหรอไม่โดนรับรองได้เลยเฮ้ยมาได้ด้วยแฮะเร็ว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 มารับตอนนี้พี่ฝนเป็นลูกโป่งเกือบไปแล้วเมื่อกี้ร่างโคลนของพี่เอกโดนหนามแหลมคมไปพอดีไม่เป็นไรคราวนี้ผ่านแล้วปุ๊กปิ๊กอ่ะปุ๊กปิ๊กอยู่ที่ลูกโป่งฉันอาศัยอยู่ในลูกโป่งเร็วเข้าอีกนิดเดียวก็จะผ่านด่านตรงนี้แล้วไม่เร็วไม่ได้ต้องรอก่อนใช่ป่ะมาแล้วคราวนี้ผ่านอย่างแน่นอนรอเดียวผ่านไม่ระวังน้ำนี่ไงอีกนิดเดียวถึงแล้วผ่านไหมผ่านสำเร็จในที่สุดในที่สุดก็ผ่านเฉยเลยสุดยอดไปเลยนี่ถ้าไม่ได้พี่เอกมาช่วยแล้วก็แล้วพี่ฝนจะกระโดดลงไปทำไมเดี๋ยวมาใหม่มาเร็วๆเข้า
โอ้โหวันนี้พวกเราสนุกมากเลยนะต้องใช้ความสามัคคีขั้นสูงพี่ฝนอยู่ไหนอะปุ๊กปิ๊กอ๋อพี่ฝนอยู่นี่แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายไปต่อเร็วเข้าไปอีกแล้วเนี่ย